ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่โยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านก็นั่งตามสบายนะต่อจากนี้ก็จะได้เป็นการบรรยายโยมคมกริจช่วยปรับเสียงขึ้นอีกหน่อยจะได้ไม่ต้องตะบิงเสียงจะได้พูดสบายสบายสำหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวันนี้เป็นวันแรกวันที่หนึ่งของการปฏิบัติเราก็มาทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องของกรรมฐานที่เราได้มาปฏิบัติกันเราเรียกว่ากรรมฐานหรือว่าเรียกว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมมันมีอยู่2อย่างหลักๆกรรมฐานมีอยู่2อย่างหลักๆใหญ่ๆเลยก็คือสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาศึกษากันเพื่อให้เกิดความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นโยคีเก่าหรือว่าโยคีใหม่เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้การปฏิบัติของเรามันก็จะไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนในเรื่องของสภาวะธรรมซึ่งหลักปริยัติเหมือนกับแผนที่ที่เราจะต้องศึกษาเพื่อให้ทราบโครงสร้างในการที่เราจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งถ้าเราไม่รู้เลยว่าสถานที่แห่งนั้นมันอยู่ที่ไหนมันจะต้องไปยังไงอย่างเราจะมาที่สวนวังคีรีธรรมแห่งนี้ถ้าเราไม่รู้เลยว่าสวนวังคีรีธรรมมันอยู่บ้านอะไรตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรหรือแม้แต่ประเทศอะไรเราก็ยังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปอย่างไรมันก็ไม่สามารถที่จะคำนวณเส้นทางหรือว่าไม่สามารถที่จะไปถึงปลายทางได้เพราะเราไม่รู้เป้าหมายไม่รู้แผนที่ของการเดินทางการปฏิบัติธรรมของเราก็เหมือนกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้เวลาเยอะมากในการค้นหาเพราะไม่มีใครบอกสอนพระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครเป็นครูอาจารย์ไม่มีใครบอกสอนพระองค์จึงใช้เวลาที่ยาวนานในการบำเพ็ญบารมีจนกระทั่งเมื่อออกบวชแล้วก็ยังใช้เวลานานถึง6ปีในการค้นหาว่าอะไรเป็นกุศลความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความเป็นอมตะมันอยู่ที่ไหน
พระองค์มั่นใจแค่เพียงว่าเมื่อมีความแก่มันก็ต้องมีความไม่แก่เมื่อมีความเจ็บมันก็ต้องมีความไม่เจ็บเมื่อมีความตายก็ต้องมีความไม่ตายพระองค์เห็นทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายพระองค์มองเห็นทุกข์แล้วก็พยายามที่จะหาวิธีหาหนทางที่จะออกจากทุกข์เหล่านี้พระองค์จึงค้นหาด้วยตัวเองใช้เวลาลองผิดลองถูกอยู่ถึง6ปีจนกระทั่งได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วนั่นแหละจึงเป็นปริยัติจากคำสอนของพระองค์เพื่อให้เป็นทางของการปฏิบัติสำหรับสาวกฉะนั้นเราทุกคนที่อยู่ในนี้ล้วนแต่เป็นภูมิของสาวกคือผู้ที่จะต้องฟังคำว่าสาวกสาวกะสาวโกเนี่ยแปลว่าผู้ฟังเราจะต้องฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ถ้าเราไม่ฟังปัญญาของเรามันไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เพราะว่าภูมิของเรามันไม่ใช่พุทธภูมิไม่ใช่ภูมิของพระพุทธเจ้าที่จะรู้เองได้เป็นภูมิของสาวกเป็นภูมิของผู้ที่จะต้องฟังเราจึงต้องอาศัยการฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ถ้าฟังอย่างเดียวมันก็ไม่สามารถที่จะถึงได้เหมือนกับเรามีแผนที่อยู่ในมือเรารู้แล้วว่าสถานที่สวนวังคีรีธรรมมันอยู่ที่ไหนอยู่ตำบลอำเภอจังหวัดอะไรแต่ว่าเราไม่ออกเดินทางไม่เริ่มตั้งแต่ก้าวแรกเราก็ไม่สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายได้ฉะนั้นก็ต้องมีการเดินทางคือการปฏิบัติเหมือนเราที่เราปฏิบัติกันเราอาศัยฟังปริยัติแล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นถ้ารู้แต่ปริยัติรู้แต่แผนที่อย่างเดียวไม่ได้เดินทางไม่ได้ปฏิบัติมันก็ยังไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าทางจะต้องเลี้ยวซ้ายตรงไหนเลี้ยวขวาตรงไหนเข้ามาก่อนที่จะถึงสถานที่ถนนมันเป็นอย่างไรมันมีสวนยางมีทุ่งนามีภูเขาอย่างไรถ้าเราไม่เคยมาเห็นเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้โดยเฉพาะที่ตรงนี้เป็นสภาพอย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ถ้าเราไม่ได้มาเห็นด้วยตาฉะนั้นการปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันเราจะต้องศึกษาทั้งภาคปริยัติแล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดความชัดเจนในเมื่อเรามีโอกาสดีแล้วที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาเกิดเป็นคนไทยนี่ถือว่าโชคดีมากมายถ้าไปเกิดในประเทศที่ไม่ใช่เมืองพุทธอย่างที่เขารบราฆ่าฟันกันเนี่ย
ขนาดว่าเจรจาหยุดยิงนะมันยิงกันเป็นว่าเล่นนะเจรจาหยุดยิง4วัน6วันจะกลับไปเอาของในบ้านก็ยังไม่ปลอดภัยนะก็ยังถูกยิงอยู่เนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นบ้านตัวเองก็เข้าไม่ได้จะกลับไปเอาของที่เราอุตส่าห์ทำงานกันงกกว่าจะได้มานะแต่ว่าพอถึงสถานการณ์ที่รบราฆ่าฟันกันเกิดสงครามแม้แต่ของของเราเราก็เข้าไปเอาไม่ได้จะเอาติดตัวไปก็เอาติดตัวไปไม่ได้อาหารจะกินก็ไม่มีน้ำจะดื่มก็ไม่มีถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นเราจะมาขวาย่างหนออยู่นี่มันจะได้หรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วนะระเบิดข้ามหัวปี๊ดบุ่มตึกถล่มทลายลงมาเราจะไปได้ยินหนออยู่มันจะได้หรือเปล่าเนี่ยเราลองเปรียบเทียบดูว่าเราโชคดีขนาดไหนแล้วที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยได้เกิดมาในยุคที่พระพุทธศาสนายังสมบูรณ์การปฏิบัติยังสมบูรณ์อยู่ถึงแม้เราจะทุกขนาดไหนก็ตามแต่ว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับทุกข์ของคนที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้เหมือนกันมีขันห้าเหมือนกันเราก็ถือว่าดีกว่าชีวิตอีกหลายล้านที่ตายอย่างอเนกอนาถนะเปรียบเทียบแค่นี้เราก็จะเห็นบุญของเจ้าของแล้วว่าเรามีบุญขนาดไหนที่เราได้มีโอกาสได้เข้ามาปฏิบัติแล้วเมื่อเราเป็นคนไทยในประเทศไทยเนี่ยมี70กว่าล้านทั้งที่เป็นคนไทยได้เจอกับพุทธศาสนาแต่คนที่จะได้มาเจอกับวิชาของพระพุทธเจ้าที่มีการประพฤติปฏิบัติอย่างสมบูรณ์อย่างการเจริญวิปัสสนากรรมฐานคนที่จะได้มีโอกาสได้มาเจอได้มาฟังได้มาปฏิบัติอย่างนี้มันจะมีสักเท่าไหร่จะว่า1ในล้านหรือก็อาจจะไม่ถึงนะเพราะว่า70กว่าล้านนี่เราอยู่นี่ก็30กว่าชีวิตแล้วนะคนที่มีโอกาสได้ปฏิบัตินี่ก็อาจจะหนึ่งในแสนคนที่จะมีโอกาสได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานฉะนั้นเราได้โอกาสดีถือว่าเป็นสุดยอดของวิชาของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทีนี้เมื่อเรามาปฏิบัติตรงนี้ในจำนวน32ชีวิตที่มาปฏิบัติตรงนี้ความรู้ความเข้าใจมันก็ไม่เท่ากันอีกบางคนก็แม้แต่จะขวาย่างหนอนี่ก็ยังไม่รู้ขวาข้างไหนเลยไม่รู้ขวารู้ซ้ายข้างไหนเลยแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาที่เราจะเรียนรู้ได้
เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เพราะว่าสิ่งที่เรามีเท่ากันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโยคีเก่าโยคีใหม่ที่มาตรงนี้สิ่งที่เรามีเท่ากันหมดก็คือตำราที่เราจะศึกษาในการปฏิบัติเรามีตำราเท่ากันเหมือนกันตำราที่เราจะศึกษาก็คือขันธ์ 5นี่เองซึ่งเป็นภูมิของวิปัสสนาถ้าหากว่าสมถะกรรมฐานเนี่ยมันต้องอาศัยสิ่งที่เป็นสมมุติอาศัยสิ่งภายนอกช่วยอย่างเช่นการเพ่งกสิณ10การเพ่งกสิณก็ต้องอาศัยสิ่งภายนอกช่วยกสิณดินก็ต้องอาศัยดินตกแต่งกสิณเพื่อเพ่งให้เกิดนิมิตขึ้นมาเพื่อให้จิตเป็นสมาธิต้องอาศัยวัตถุอาศัยสิ่งภายนอกในการทำให้จิตของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิเรียกว่าสมถกรรมฐานส่วนวิปัสสนากรรมฐานอาศัยสิ่งที่เรามีกันอยู่ทุกคนก็คือขันธ์ 5เป็นภูมิของวิปัสสนาที่จริงถ้าจะว่าโดยละเอียดภูมิของวิปัสสนามันมีอยู่6อย่าง6ภูมิด้วยกันเรียกว่าวิปัสสนาภูมิของวิปัสสนาภูมิที่จะเป็นที่ตั้งของปัญญาที่จะเห็นแจ้งเห็นวิเศษเห็นต่างมีอยู่6ภูมิด้วยกันก็มีขันธ์ 5อายตนะ12อินทรีย์10ธาตุ18ธาตุก่อนธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทครบ6หรือยังขันธ์ 5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็อริยสัจ4เป็นภูมิของวิปัสสนาย่นย่อลงมาเหลือ2ถ้าจะว่าโดยพิสดารมันก็มี6ภูมิย่อลงมาเหลือ2ก็คือรูปกับนามเป็น2อย่างรูปกับนามที่พิสดารเราก็ไม่ต้องไปว่ากันเยอะแยะมากมายเอาแค่ย่อๆสั้นๆก็คือรูปกับนามหรือว่าขันธ์ 5นี่แหละที่เราได้ยินได้ฟังกันประจำขันห้าก็ย่อลงมาที่รูปกับนามขันห้ามีอะไรบ้างก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้ล้วนแต่มีครบทุกคนมีครบขันธ์ 5ทุกคนมีใครไม่ครบขันธ์ 5ไหมมีใครไม่ได้เอาวิญญาณมาหรือไม่มีนะรูปเราก็มีกันครบที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็เป็นรูปตัวเราร่างกายเราเนี่ยก็เป็นรูป
ที่ว่าอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็เป็นรูปธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในร่างกายของเราเนี่ยเป็นรูปใหญ่รูปอาศัยรูปใหญ่เรียกว่ามหาภูตรูปรูปอาศัยก็คือสิ่งที่มันอาศัยรูปใหญ่นี้อยู่อย่างการนั่งอย่างนี้ก็เป็นรูปนั่งการเดินก็เป็นรูปเดินอันนี้คือรูปขันธ์ก็ได้แก่รูปส่วนที่เป็นนามเวทนาความรู้สึกสบายไม่สบายหรือว่าเฉยๆในนี้มีใครไม่มีความรู้สึกบ้างไม่มีนะความรู้สึกสบายก็เรียกว่าสุขเวทนาความรู้สึกไม่สบายก็เรียกว่าทุกขเวทนาความรู้สึกที่จะว่าสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่เป็นกลางๆเรียกว่าอุเบกขาเวทนาหรือว่าอทุกขมสุขเวทนาเวทนาเราก็มีทุกคนสัญญาความจำได้หมายรู้ความจำได้ใครจำชื่อเจ้าของไม่ได้บ้างไม่มีนะสัญญาคือความจำได้จำเรื่องราวต่างๆที่แม้จะเกิดมานานแล้วก็ได้เรื่องราวที่ผ่านไปเมื่อวานนี้เราก็จำได้ก็เรียกว่าสัญญาคือความจำได้หมายรู้อันนี้ก็เป็นตัวนามเป็นนามขันธ์เป็นสัญญาขันธ์สังขารขันธ์การปรุงแต่งว่าดีไม่ดีการนั่งสมาธิเกิดสุขเวทนาขึ้นมาแม่ดีจังเลยมันสบายมันเบามันดีจังหรือว่านั่งไปแล้วมันมีแต่เจ็บแต่ปวดเดินไปแล้วก็มีแต่เมื่อยขาสั่นพับๆๆๆเลยจะยืนไม่ได้แล้วไม่ดีเลยมันก็เป็นสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งอยู่ในใจของเราตัวสมาธิตัวสติตัวปัญญาตัวที่ปรุงแต่งกับจิตเป็นความอึดอัดความเบื่อหน่ายต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสังขารสังขารขันธ์ก็เป็นตัวนามตัววิญญาณวิญญาณคือตัวจิตที่รู้อารมณ์รู้แจ้งอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจเรียกว่าวิญญาณ6ตัวจิตที่รู้อารมณ์คนที่ตาไม่บอดก็สามารถที่จะรู้อารมณ์ทางตาได้ในนี้ก็ไม่มีใครตาบอดนะคนที่หูไม่หนวกมีไหมหูหนวกไม่ได้ยินเสียงเลยไม่มีนะแม่ชีสีดายังได้ยินอยู่หรือเปล่าได้ยินอยู่นะแสดงว่ายังมีวิญญาณอยู่วิญญาณทางหูอันนี้เรียกว่าวิญญาณทางหูแต่ถ้าคนตายวิญญาณดับหูก็มีอยู่แต่ว่าเราจะไปสวดกุศลธรรมาอกุศลธรรมาคนตายจะฟังได้ยินไหมไม่ได้ยินนะแสดงว่าการสวดศพนี่สวดให้คนเป็นหรือสวดให้คนตายฟังแล้วคนเป็นรู้เรื่องไหมต้องไม่รู้แน่ถ้าไม่ได้มาฟังอย่างนี้ไม่รู้เรื่องแล้วฟังทำไมก็ฟังไปอย่างนั้นแหละฟังไปอย่างนั้นแหละฟังเอาบุญก่อน
ฟังแล้วจิตมันเกิดสมาธิใจน้อมไปในทางกุศลเรารู้ว่าการทำอย่างนี้เป็นความดีเป็นสิ่งที่ดีมันก็เป็นบุญเกิดขึ้นเพราะบุญกิริยาวัตถุมันไม่ใช่มีแค่เพียงตัวทิฏฐุชุกรรมที่จะทำความเห็นให้ตรงเกิดปัญญาขึ้นมันยังมีตั้งแต่การให้ทานมันก็เป็นบุญการขวัญขวายช่วยเหลือก็เป็นบุญการอ่อนน้อมก็เป็นบุญการให้การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็เป็นบุญการอนุโมทนาก็เป็นบุญอย่างนี้มันก็เป็นทางให้เกิดบุญแม้เราจะฟังไม่เข้าใจแต่ว่ามันก็มีทางที่จะให้เกิดบุญได้ยิ่งถ้าว่าเราฟังเข้าใจมันก็จะยิ่งเป็นมหากุศลเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นประเพณีที่เราสืบต่อกันมามันก็เป็นกุศโลบายให้เราได้ฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสทรงแสดงไว้ถ้าไม่มีกุศโลบายอย่างนี้อยู่ๆจะให้เรามาฟังมาขวนขวายในการที่จะศึกษากันมันก็ไม่เกิดแรงกระตุ้นแต่เมื่อเรามีประเพณีสืบทอดประเพณีมาอย่างนี้มันก็จะทำให้ง่ายในการที่เราจะทำความเข้าใจแม้จะฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่ามันมีอุปนิสัยเหมือนกับที่ท่านกล่าวถึงค้างคาวที่อยู่ในถ้ำฟังพระสาธยายพระอภิธรรมฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าน้อมจิตคือสนใจตั้งใจฟังน้อมใจไปในเสียงนั้นแล้วก็ร่วงลงมาตายในขณะนั้นเลยไปเกิดเป็นเทพบุตรไปเกิดเป็นเทวดาต่อมาเมื่อได้มาพบพระพุทธศาสนามาบวชเป็นพระภิกษุได้ฟังพระอภิธรรมบรรลุธรรมก่อนเขาเลยด้วยอุปนิสัยที่เคยได้ยินได้ฟังมาฉะนั้นที่เราฟังพระสวดอภิธรรมเราแม้จะไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจแต่ว่ามันก็เป็นอุปนิสัยเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยทำให้เราเข้าใจในสภาวะธรรมเพราะว่าพระอภิธรรมก็เป็นเรื่องของเราทั้งหมดเป็นเรื่องที่อยู่ในตัวเราทั้งหมดเลยกุศลธรรมาอกุศลธรรมาพยากตาธรรมานธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลให้ผลเป็นความสุขเรียกว่ากุศลธรรมก็อยู่ที่ใจของเราขณะนี้ใจของเราเป็นกุศลไหมขณะที่ตั้งใจฟังธรรมอยู่เนี่ยเป็นกุศลแสดงว่ากุศลธรรมมาเกิดแล้วอกุศลธรรมมาธรรมทั้งหลายที่ไม่เป็นกุศลให้ผลเป็นความทุกข์อย่างเช่นเกิดความอึดอัดเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความรำคาญจิตใจเศร้าหมองขณะนั้นจิตก็เป็นอกุศลให้ผลเป็นความทุกข์ก็คือใจของเรามันไม่สบายมันก็เป็นความทุกข์วันหนึ่งๆเราก็เกิดจิตที่เป็นอกุศลเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะนับไม่ถ้วนเลยนี่คืออกุศลธรรมมามันก็มีอยู่ในใจของเรานี่แหละ
อัพยากตาธรรมาธรรมที่เป็นกลางๆจะว่ากุศลก็ไม่ใช่จะว่าอกุศลก็ไม่ใช่ธรรมที่เป็นกลางๆก็มีอยู่คือมันมีทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลแล้วก็ที่เป็นกลางๆมันก็มีอยู่มันเป็นสภาวะที่มีอยู่จริงๆสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าอภิธรรมแปลว่าธรรมอันยิ่งเป็นปรมัตถธรรมธรรมที่ไม่แปรผันธรรมที่เป็นประโยชน์สูงสุดไม่ได้ยกเอาสถานที่บุคคลผู้หญิงผู้ชายขึ้นมาเป็นสมมุติเหมือนกับพระสูตรที่ยกเอาปุคคลาธิฐานขึ้นมาเพื่อให้เราได้เข้าใจได้เห็นชัดแต่ว่าพระอภิธรรมเนี่ยไม่ได้มีบุคคลไม่ได้มีผู้หญิงผู้ชายไม่ได้มีต้นไม้ภูเขาสัตว์เทวดาอินทร์พรหมต่างๆไม่ได้มีมีแต่สภาวะธรรมล้วนๆเรียกว่าอภิธรรมสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในพระพุทธศาสนาของเราที่ถ้าหากว่าเราไม่มีพื้นฐานไม่ได้สะสมสิ่งเหล่านี้มาเราก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้มาสนใจในการปฏิบัติมาปฏิบัติธรรมมานั่งมาเดินมาเข้าคอร์สเข้มคอร์สวิปัสสนากรรมฐานเราก็คงจะไม่มีโอกาสได้มาทำอย่างนี้แต่เพราะเรามีอุปนิสัยมีปัจจัยมีบุญจึงทำให้เราได้มาเจอได้มาสนใจได้มาปฏิบัติอย่างนี้พูดถึงขันธ์ห้าเราก็มีกันครบทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณก็คือจิตที่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเรียกว่าวิญญาณไม่ได้หมายถึงผีสางคางแดงที่ไหนนะเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพอพูดว่าวิญญาณนี่ก็จะนึกถึงแต่ผีนั่นแหละที่จริงแล้วผีมีไหมมีไหมผีแม่ชีผีมีไหมทำไมไม่คิดยากคิดนานไม่มีมั้งคะเพราะว่าไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นนะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นเลยแสดงว่าไม่รู้จักผีค่ะได้ยินแต่ชื่ออ่าผีก็คือสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายเขาเรียกว่าผีอย่างเช่นผีพนันเคยเห็นไหมผีพนันทำไมถึงเรียกว่าผีไม่รู้เพราะว่าการพนันมันเป็นสิ่งที่ดีไหมไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็เรียกว่าผีอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็เรียกว่าผีกับคนดูร้ายอีกคนนึงก็ว่าผีหาซาตานอะไรอย่างเงี้ยความง่วงเป็นผีไหมถูกมันสิงมั่งเลยพอถูกมันสิงแล้วมันไม่เป็นตัวของตัวเองกันนะไอ้ที่เคยนั่งหลังตรงๆอยู่หลังก็งอลงมาคอก็หักหงายหน้าหงายหลังน้ำลายไหลยืดแสดงว่าผีเข้าสิงแล้วสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นบาปอกุศลเป็นกิเลสก็เรียกว่าผีทั้งนั้น
มันมีคำกลอนที่ท่านแต่งไว้ไม่รู้ใครแต่งไว้ไม่รู้ผีหกผีทั้งหกผีหกผีพนันผีผีที่หนึ่งชอบสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารเคยเห็นไหมผีที่หนึ่งผีขี้เหล้าชอบสุรากินเหล้าเสียผู้เสียคนเลยนะบางคนกินเหล้าไปคือกินเรียกว่าไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะมีช่องทางที่จะเกิดขึ้นได้เลยก็คือกินตลอดเจอยามไหนก็เมายามนั้นไม่ทำการไม่ทำงานเสียผู้เสียคนไปเลยชีวิตกลายเป็นคนอาภัพไปเลยเคยเห็นก็เยอะพวกผีขี้เหล้าผีที่หนึ่งชอบสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารไม่กินข้าวก็อยู่ได้นะพวกขี้เหล้าเนี่ยเมาพร้อมก็ลองผีที่สองผีอะไรอ่ะที่นี่ชอบเที่ยวกลางคืนเจ้าค่ะผีที่หนึ่งชอบสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่สองชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่สามชอบดูการละเล่นไม่ละเว้นบาขับละครโขนผีที่สี่คบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตาแผ่นดินผีที่ห้าชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโปไฮโรซินผีที่หกเกียจค้านการทำกินมีทั้งสิ้นหกผีอับปรีเอ่ยนี่เคยท่องไว้นานแล้วก็ยังจำได้อยู่แสดงว่าผีหกอย่างก็มีผีขี้เหล้าผีที่สองอะไรผีเที่ยวกลางคืนคนชอบเที่ยวกลางคืนพวกนี้ก็ไม่ชอบทำการทำงานนะชอบเที่ยวผีที่สามผีอะไรผีเล่นการพนันผีที่สี่ช่วยกันจำหน่อยนี่แล้วโยมพรเพชรผีที่สี่ผีอะไรจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวว่าใหม่ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะว่าใหม่ฟังอีกทีหนึ่งลองจำดูนะว่ามีผีอะไรบ้างผีที่หนึ่งชอบสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่สองชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่สามชอบดูการละเล่นไม่ละเว้นบาขับละครโขนผีที่สี่คบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตาแผ่นดินผีที่ห้าชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโปไฮโรซินผีที่หกเกียจค้านการทำกินมีทั้งสิ้นหกผีอัปปรีเอ่ยลองไล่ใหม่ด้วยผีที่หนึ่งผีขี้เหล้าผีที่สองผีเที่ยวกลางคืนผีที่สามดูการละเล่นดูการละเล่นนี่เป็นยังไงดูการละเล่นเคยเป็นแม่ยกลิเกไหมไม่เป็นนะเคยฟ้อนหน้าฮานไหมไม่เคยค่ะฟ้อนไม่เป็นด้วยพวกดูการละเล่นก็คือมีการละเล่นที่ไหนก็ไปที่นั่นมีเถิดเทิงที่ไหนก็ไปที่นั่นมีการร้องรำที่ไหนก็ไปที่นั่นพอได้ยินเสียงกองเสียงดนตรีขึ้นมาแล้วมันแหมมันใจมันฮึกเหิมมันนะมันคึกคักขยับแข้งขยับขานะขนาดขาเจ็บๆนี่พอได้ยินเสียงแคนเสียงกองขึ้นมาแล้วมันผีเข้าสิงทันทีเลยนะ
ผีดูการละเล่นเสียเงินขนาดไหนก็ไปได้ยินโยมพูดให้ฟังว่าไปดูคอนเสิร์ตเสียบัตรเป็นหมื่นก็ยอมไปดูคอนเสิร์ตมีคนแจกคนหนึ่งเดินเนี่ยเดินคล่องมากเลยนะพอได้เต้นเหยียดตรงเลยเหยียดตรงได้เลยแล้วพอปกติแล้วตรงไม่ได้ใช่ไหมพอได้ยินเสียงดนตรีนี่เหยียดตรงได้เลยมันก็แปลกเหมือนกันผีที่สามดูกันแล้วเล่นผีที่สี่อะไรครบคนชั่วครบคนชั่วครบเพื่อนไม่ดีก็เป็นผีเหมือนกันผีที่ห้าผีเล่นการพนันนะพวกติดการพนันนะที่เมื่อวานหรือวันก่อนเมื่อวานอาตมาโพสต์ภาพที่ไปสนามสอบโพสต์พระที่ไปสอบกันแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาบอกพระมหาลำพันธ์ครับขอเงินให้ผมสัก300ได้ไหมครับลูกผมไม่สบายอาตมาก็เข้าไปดูในเฟซของเขาที่เขาคอมเมนต์ขอเงินมาแทนที่จะอนุโมทนาในกุศลนะก็ขอเงินมาก็เลยเข้าไปดูไล่เลื่อนดูว่าเฟซของเขาเป็นยังไงก็ปรากฏว่าเป็นพวกติดการพนันคือก็ดูในเฟซก็รู้แล้วว่าเป็นคนยังไงนะพวกติดการพนันชอบเล่นบอลแล้วก็เที่ยวหาขอเงินคนอื่นอันนี้พวกผีพนันเล่นบอลเล่นถั่วนี่ตมาก็ไม่รู้เขาเล่นยังไงไม่รู้เล่นกันยันกระทั่งเม็ดมะขามนะใช่ไหมมีไหมเล่นโบกเล่นยังไงเล่นโบกเห็นคนแก่โบราณเขาทำแบบนี้ก็เป็นเม็ดมะขามใช่ไหมได้ยินแต่เขาว่าให้ฟังแล้วก็ไปเดินทุดงแถวใกล้ๆภูกระดึงเห็นโยมเขาบอกว่าบ้านแถวนี้เล่นมีแต่การพนันทั้งนั้นเลยเอ่ยชื่อเอ่ยอำเภอถามเขาเล่นยังไงบอกเล่นนั่นแหละที่แม่ชีบ้านนั่นแหละเล่นโบกเล่นเม็ดมะขามนั่นแหละเม็ดมะขามก็ยังเอามาเล่นกันได้เนาะแม่ชีรู้อีกการพนันมันทำให้คนหมดเนื้อหมดตัวได้นะเขามีคำพูดอะไรผีอะไรไฟไหม้สิบครั้งเดี๋ยวตอนแรกว่ายังไงโจรปล้น10ครั้งยังเหลือบ้านพระเพลิงผ่าน10ครั้งยังเหลือที่การพนันเข้าสิงเหลือชีวีสิ่งเสพติดถ้าไม่หนีชีวาวายฟังทันหรือเปล่าโจรปล้น10ครั้งก็ยังเหลือบ้านอยู่โจรมันก็ไม่ได้ขนแบกกระดานแบกสังกะสีไปหมดนะไม่ได้แบกบ้านไปมันจะปล้น10ครั้งมันก็เอาแต่ของที่มันขนไปได้โจรปล้น10ครั้งก็ยังเหลือบ้านพระเพลิงผ่าน10ครั้งยังเหลือที่ก็คือไฟไหม้บ้านไหม้ไร่ไหม้สวนไหม้อ้อยอย่างเงี้ยโรงงานยังไม่ทันเปิดเลยเผาอ้อยกันแล้วนี่พวกลักเผาอ้อยกันมันก็ยังเหลือที่นะเพราะว่าไฟมันก็ไม่ได้ไหม้ที่
การพนันเข้าสิงเหลือชีวีก็คือถ้าผีพนันเข้าสิงแล้วขายทุกอย่างแม้แต่ที่ดินก็ขายหมดเนื้อหมดตัวแต่ก็ยังพอเหลือชีวิตรอดอยู่สิ่งเสพติดถ้าไม่หนีชีวาวายพวกติดม้าเป็นยังไงติดยาบ้าตายทั้งเป็นนะหมดเลยหมดความเป็นคนเลยสิ่งเสพติดไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้หลานฆ่าตานะข่าวเห็นสดสดใหม่ใหม่ไม่นานหลานติดยาบ้าก็เลยฆ่าตาตัวเองมันฆ่าได้หมดอะถ้าติดยาบ้าก็ถึงเรียกยาบ้านมันทำให้คนเป็นบ้านพูดถึงผีเนาะพูดถึงผีก็มาสัพเพเหระมาถึงเนี่ยก็คือสิ่งที่มันไม่ดีเขาเรียกว่าผีมันก็มาจากไหนไอ้ที่มันไม่ดีเนี่ยมันมาจากไหนก็มาจากใจของเรานี่เองแสดงว่าผีมันอยู่ที่ไหนผีมันอยู่ที่ใจผีมันอยู่ที่ใจของเราผีขี้โกรธผีขี้โมโหผีขี้เกียจผีขี้ง่วงผีขี้โลภผีสารพัดมันอยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นเลยแสดงว่าผีนี่มันน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวน่ากลัวกว่าผีที่เขาเล่นในหนังไหมผีหัวขาดผีตาโบ๋อย่างผีอ้อๆก็มีนะผีดิบผีกระสือผีกระหังผีปอบสารพัดผีแต่ว่าผีที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันน่ากลัวกว่าผีที่เขาหลอกเด็กอันนั้นผีหลอกเด็กทั้งที่เราก็ไม่เคยเห็นนะแต่ก็กลัวเพราะถูกคนแก่เขาหลอกมาก็คือคนสมัยก่อนนะเขาก็เวลาเด็กร้องไห้นี่มันไม่รู้จะพูดยังไงให้เด็กมันหยุดร้องอ่ะก็อ้างเอาผีนี่แหละเดี๋ยวผีมากินตับนะมันชอบกินเด็กร้องไห้งอแงเนี่ยร้องเสียงดังเดี๋ยวผีมากินตับกินปอดเด็กมันก็กลัวแม้กระทั่งตุ๊กแกนะเดี๋ยวตุ๊กแกมันจะกินตับก่อนทั้งที่ก็ไม่เคยเห็นตุ๊กแกกินตับใครเนาะแม้แต่ไอ้ที่ว่าตุ๊กแกกับงูเขียวใช่ไหมที่มันว่ามันกินตับกันใครกินตับใครงูกินตับตุ๊กแกหรือว่าตุ๊กแกกินตับงูแล้วสรุปว่ามันกินจริงไหมเห็นมันเกี้ยวกันอยู่นะเคยเห็นเกี้ยวตุ๊กแกอยู่อันนั้นเป็นเชือกเลยแล้วใครเป็นคนบอกว่างูกินตับตุ๊กแกก็ได้ยินแต่คนแก่นั่นแหละพูดกันแสดงว่าเรายังไม่ได้พิสูจน์ยังไม่ได้เห็นกับตายังไม่ได้เห็นเจ้าค่ะก็แสดงว่าสรุปยังไม่ได้ฮะไม่กินตัวนะอะไรนะกินตัวตุ๊กแกงูไล่กินตุ๊กแกไม่ใช่เห็นมันล้วงเข้าไปในปากไม่ใช่ตุ๊กแกกินงูตุ๊กแกกินหัวแต่ว่างูล้วงเข้าไปในปากสรุปว่าสัตว์มันเบียดกันก็แล้วกันไม่รู้ใครกินใครไม่รู้อันนี้พูดถึงสิ่งที่มันไม่ดีมันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเลยนะไอ้ความโลภความโกรธความหลงที่ทำให้เราไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ทำชั่วสารพัด
ทำความผิดสารพัดหลงทิศหลงทางสิ่งเหล่านี้แหละที่มันเป็นความชั่วความไม่ดีเป็นอกุศลเป็นผีที่อยู่ในใจของเรามันน่ากลัวกว่าผีที่เขาหลอกเด็กอีกนะไอ้ผีปอบผีกระสือผีกระหังเราก็ไม่เคยเห็นแต่ว่าก็กลัวกันแต่มาก็จนเข้าจะเข้าวัยชราหรือเข้าวัยชราแล้วก็ไม่รู้นะก็ยังไม่เคยเห็นไอ้คนตายเห็นอยู่คนตายก็คือไปยืนดูคนตายที่เขาไว้บนเชิงตะกอนก็ไม่เห็นว่ามันจะลุกขึ้นมาไล่บีบคอคนก็ไม่เห็นมีสักทีมีแต่ว่าเวลาเขาเผาคนนี่เขาเอาหงายหรือเอาคว่ำเอาคว่ำเนาะทำไมเขาถึงเอาคว่ำไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายมั้งที่เขาเอาคว่ำหรือไม่ก็ถ้าหงายก็ต้องหาดุ้นฟืนหาอะไรทับไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลุกขึ้นนั่งเพราะว่าพอพูดจะ3 ทุ่มแล้วไม่ได้เข้าเนื้อหาอะไรเห็นอาจารย์ธรรมรีเดินมามองนาฬิกาจะ3 ทุ่มแล้วถ้าไม่เอาถ้าเอาคว่ำก็คือเวลาเส้นมันยึดมันก็งอลงมันก็คว่ำลงข้างในถ้าหากว่าเอาหงายอยู่ถ้าไม่เอาอะไรทับดีๆก็ถ้าเผาพอเส้นมันยึดเข้าก็ลุกขึ้นนั่งเลยพอศพลุกขึ้นนั่งทีนี้ก็ไม่รู้พระไม่รู้โยมพระก็ไม่อยู่เหมือนกันเนี่ยทั้งที่ตอนอยู่เราก็กินด้วยกันก็กินได้เนาะกอดคอกันเที่ยวเล่นนอนด้วยกันก็ได้แต่พอตายปุ๊บนี่กลัวกันทันทีทำไมถึงไปกลัวกันทั้งที่คนตายแล้วมันเหลือไม่เท่าเดิมนะไอ้คนเป็นนี่มันเกิดจากเกิดโทสะขึ้นมามันก็ฆ่าเราได้แต่คนตายแล้วจิตมันก็ดับวิญญาณมันก็ไม่เหลือแล้วธาตุดินธาตุน้ำไอ้ธาตุไฟมันก็ดับไปแล้วธาตุลมมันก็ดับไปแล้วแต่เราก็กลัวกันทำไมถึงกลัวเพราะความไม่รู้เราก็เลยกลัวสิ่งที่ไม่รู้นั่นแหละอย่างความมืดอย่างเนี้ยทำไมเราถึงกลัวความมืดก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าในความมืดมันมีอะไรอยู่เดินไปในความมืดเนี่ยถ้าไฟดับพลึบลงเนี่ยเรามองอะไรไม่เห็นเลยมันก็เลยเกิดความกลัวเพราะความไม่รู้ของเรานั่นเองถ้าเรารู้เราเข้าใจในตัวของเรานี่แหละเข้าใจขันธ์5เข้าใจรูปเข้าใจนามมันก็จะไม่มีอะไรน่าสงสัยไม่มีอะไรน่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือตัวของเรานี่เองส่วนสิ่งที่เราปรุงแต่งเราคิดไปเองอันนั้นมันเกิดจากจิตของเราทั้งนั้นเลยฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติมาเข้ากรรมฐานเนี่ยเป็นการมาศึกษามาเรียนรู้ตัวเองกรรมฐานแปลว่างานภายในงานที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้กายกับใจของเรานี่เองคำว่าวิปัสสนาภูมิเนี่ยก็คือกายกับใจนี่แหละรูปกับนามนี่แหละที่เป็นภูมิของวิปัสสนาที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นที่จะให้เราได้เรียนรู้ละเวลาของวันนี้ก็หมดลงแล้วก็ต้องยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้ว
จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ